สวัสดีครับนี่ขนาดไว้แล้วนี่ใช่มั้ยผัดปลาไหลอ่ะครับได้ปลาไหลอีกแล้วแต่ปลาไหลมากเขามาขายครับไม่ได้ไปหาอีกเดี๋ยวเขามาขายเฮ้ยไงครับนี่แล้วที่ผัดครับเอามาล้างครับล้างครับครับไงสูตรนี่แซ่บครับนี่ตักทุบไปเลยแบนครับนี่กระดูกมันสิกรอบไปเลยครับนี่กระดูกสิกรอบกินไดตัวเดียวกับหลายเลยครับปัดแซ่บทุกครั้งได้แล้วก่อนเอาไปลวกครับลวกน้ำข้าวมันออกน้ำมันเดือดลวกเลยครับน้ำข้าวมันออกลวกล้วนครับล้วนให้มันสุกล้วนก่อนจะไปผัดจังบะข้าวครับหมดจังบะข้าวล้วนน้ำข้าวมันออกนะครับเตรียมเครื่องไว้แล้วใบยี่ลาปลาไหลที่เขาล้วนสุกแล้วและนี่ก็มีซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวซอสหอยแล้วก็ชูรสผมปรุงรสไปแล้วครับปรุงรสเรียบร้อยนี่ก็เครื่องเนี่ยมีขาอ่อนกระชะพริกกระเทียมครับพริกสดหั่นกระชายมะเขือสำนี่นะครับเครื่องมันผัดกันเลยผัดกันเลยครับบัดนี้ครับนี่เครื่องให้เตรียมไว้ใส่ไปพร้อมกันหมดเลยครับหอมเดี๋ยวน้ำไปหน่อยนึงจะลดจัดเนี่ยครับเพราะว่าน้าเอก
มากินรสจัดครับแซ่บแซ่บรสจัดจัดนะจะแนวลงไปจะก็คุกคิกคุกคิกนะครับมาจากน้อยให้บะเขือมันสุกครับเพราะว่าปลาไหลเขาล้วนสุกแล้วอะเดี๋ยวล่อนี่เลยถ้าใส่ปลาไหลเลี้ยวไปปลาไหลมันอาจจะเละมันจะบ่แซ่บครับทิ้งไว้สักแป๊บจะทีเดียวกันการว่าบะเขือสุกอะใส่ปลาไหลเลิกไปเลยครับนี่ยังปรุงครับปรุงไว้แล้วใส่ลงไปได้ครับตับร้องมาสูตรนี่แซ่บแท น้ำหน่อยนิดนึงครับทิ้งไว้สักแป๊บนึงพอได้ที่ใส่ใบยี่หร่าลงไปเลยครับใส่แล้วปิดไฟเลยใส่แล้วปิดไฟเลยนะครับปิดไฟเลยเพราะว่ามันความหอมมันเหลืออยู่มันจะได้อรรถรสครับแค่คนมันก็สุกแล้วใบยี่หร่าเห็นไหมครับเป็นอันเสร็จสิ้นครับผัดปลาไหลผัดเผ็ดปลาไหลครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะอีกช่องแนวให้เด้อครับสวัสดีครับ